สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกับเซียนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมอุตสาหกรรมงานจักสานจริงๆแล้วเราใช้คำพูดว่างานหัตถกรรมมากกว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่างานหัตถกรรมที่เรามักจะเห็นไม่ว่าจะเป็นการสานการถักการทอที่เป็นของบรรพบุรุษของเราตั้งแต่ดั้งเดิมในการสืบสานทอดต่อกันมาเนี่ยปัจจุบันเป็นตลาดที่ใหญ่มากมีหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยครับที่เขามองไทยถึงรูปร่างที่สวยงามแต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือดีไซน์ที่จะใช้ในการผลักดันให้วัตถุของเราสินค้าของเราเนี่ยไปไกลระดับโลกวันนี้ผมอยู่กับคุณนัทซึ่งเป็นหนึ่งในทายาทครับของต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในช่างที่สานกระจุดถูกไหมครับนะครับนัทสวัสดีครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่ากระจุดวันนี้ครับผมตอนนี้ผ่านมา3ปีแล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับ3ปีที่ผ่านมาก็ตัวรับก็ดีขึ้นแต่ว่ายังเรื่องมีปัญหาเรื่องการออกแบบแล้วก็การส่งออกครับโอ้ยโจทย์ยากทั้งคู่เลยนะครับขณะที่คุณนัทเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามาทางสายศิลปะอยู่แล้วขนาดเรื่องดีไซน์ก็ยิ่งยากเนาะใช่ครับนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณนัทครับไปคุยกับอาจารย์พิกซึ่งอาจารย์พิกเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องของการออกแบบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการหัตถกรรมครับนัทเชิญเลยครับครับผมครับคุณทิติพรชาญวังสะศิลปินนักออกแบบและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเจ้าของแบรนด์พิกชาญเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่สร้างสรรค์จากการนำเชือกปอและก้อนหินมาผสมผสานเป็นงานหัตถกรรมร่วมสมัยอาทิพรมเช็ดเท้าโซฟาแจกันซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการออกแบบมากมายจากสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศคุณนายครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับอาจารย์พิกอาจารย์พิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิกผมเพื่อเป็นท้าความให้คุณผู้ชมทางบ้านเข้าใจก่อนว่าทางอาจารย์พิกเนี่ยจุดเริ่มต้นของการทำจักสานหรือว่างานหัตถกรรมเนี่ยคือยังไงครับโอ้ต้องบอกว่าถ้าท้าความนี่ยาวเลยเนาะแต่เราย้อนกันแบบสั้นๆก็คือเริ่มจากตอนเรียนปริญญาโทที่ศิลปากรนะคะก็คือได้เรียนเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราจะทำยังไงให้แบบเรียนจบละก็หาเส้นใยวัสดุธรรมชาติมาสร้างงานพอหาวัสดุธรรมชาติเนี่ยตอนนั้นก็คือจะให้หลุดรอดหลุดพ้นได้คือต้องไม่เหมือนใครแล้วต้องต่างยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไผ่เป็นหวายเนาะเป็นอะไรโอ้โหวัตถุดิบทางธรรมชาติที่คนใช้เยอะมากก็จนมาเจอปอที่มันอยู่ในรูปทรงตอนนั้นเป็นกระสอบข้าวไปแล้วก็เอามาลื้อเป็นเส้นใยค่ะแล้วก็เอามาลองถักลองสานลองเย็บขึ้นมาเป็นชิ้นงานนั่นเป็นจุดเริ่มที่เริ่มทำชิ้นงานขึ้นมาแล้วพอเรียนจบปุ๊บก็ได้ไปตลาดของงานบิ๊กในประเทศไทยในโครงการทาเลนต์ไทยค่ะแต่พอเราพูดถึงงานศิลป์กับการตลาดเนี่ยมันดูมันมักจะไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมคนละขั้วเลยใช่ใช่เนาะพอศิลป์นี่ก็บอกว่าจินตนาการอะไรก็ได้แล้วทำแค่ชิ้นเดียวก็พอแต่พอตลาดปุ๊บเนี่ยต้องทำได้มากตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้ด้วยโอ้โหแล้วต้องบริหารเรื่องต้องมีกำไรล่ะเอาแค่มันแบบให้มันเสร็จไม่ได้ค่ะแล้วเรามีหลักการในการออกแบบยังไงครับพวกงานหัตถกรรมให้มันแปลกจากเดิมอ่ะก็คืออย่างแรกๆเลยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราตั้งใจจะไปเปลี่ยนเนี่ยยากต้องบอกเลยว่ายากมากแต่ด้วยความที่ความโชคดีของคุณยุ่งเองคุณนัทเนี่ยก็ทำในเรื่องของเรียนศิลปะมาเหมือนกันนี่เป็นความโชคดีเลยนะคะคนที่ทำหัตถกรรมแล้วเรียนศิลปะจะมี2 อย่างคนที่ทำหัตถกรรมอยู่แล้วแล้วก็มาเห็นความงามด้วยรสนิยมที่ตัวเองคลุกคลีอยู่กับมันอีกคนนึงก็คือไม่ได้ทำอย่างเราเนี่ยไม่ได้ทำหัตถกรรมมาก่อนแต่เราเรียนศิลปะแต่คนนี้ในคนเดียวกันคือเรียนศิลปะด้วยแล้วที่บ้านก็ทำหัตถกรรมด้วยพอดีเลยพอดีโอ้โหเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นผมผมวิทยาศาสตร์คงไม่กล้าก็เลยบอกว่าลงตัวก็ถึงบอกว่าการจะเปลี่ยนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของความคิดของเราและความคิดของผู้สร้างงาน มันจะทำไงให้ต่างคงเทคนิคกระบวนการมันเหมือนสีน้ำสีน้ำมันหรือผู้กัน ที่เปลี่ยนไม่ได้ แต่เราต่างหากที่มองว่าลูกค้าอยากได้อะไรความงามของสีที่จะถูกจับคู่ใหม่รูปทรงที่จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ความต้องการของคนในวันนี้เขามีขนาดบ้านหรือขนาดพื้นที่ใช้สอยเปลี่ยนไปมันจะถูกไปอยู่ตำแหน่งไหนบ้างแค่นี้ก็คิดว่ามันเริ่มต่างในอดีตรวมถึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหัตถกรรมวันนี้เป็นต้นแบบหรือองค์ความรู้ใหม่ให้กับคนข้างหน้าได้ด้วยครับผมแล้วเราแบบงานหนึ่งชิ้นขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ทำยังไงมันถึงเข้าตอบโจทย์ของการตลาดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นทำกันเหมือนว่าต้องขายได้นะพอพูดถึงแบบโอ้งานหนึ่งชิ้นแล้วให้มันตรงตลาดเนี่ยต้องบอกว่าคือวันนี้มันพูดได้เพราะว่าเราทำกันมาเนี่ย7ปีกว่าที่กว่าจะมาแบบอุ๊ยไอ้ผมอะไรเชือกปอมีหินให้คนยอมรับคือถ้าวันนั้นก็ต้องบอกว่าทำเยอะเหมือนกับที่คุณนัททำแหละหรือใครๆหลายๆท่านทำก็คือต้องทำมาเยอะจนคนเนี่ยมั่นใจแล้วรู้ว่าเออเราทำได้
แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะตอบโจทย์และตรงตลาดที่สุดคือเราต้องศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้นๆเช่นอย่างหนึ่งที่บอกว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาการใช้งานของขนาดของสินค้าก็ต่างกันเนาะหรือแม้แต่พอพูดถึงข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยต้องบอกเขาให้หมดแล้วต้องมาแก้ให้หมดอย่างปอเองเนี่ยของพีคเองตัวปอที่มันเป็นกระสอบนะคะคุณสมบัติที่ดีของมันก็คือแน่นอนละไม่มีเชื้อราเพราะตัวกระสอบข้าวเนี่ยมันสามารถใส่เมล็ดพันธุ์พืชลงเรือไปไหนหรือเชือกมันอยู่ในน้ำได้มีความเหนียวความแน่นแต่มันมีกลิ่นพอมันมีกลิ่นปุ๊บแล้วเราจะทำยังไงก็ต้องตอบโจทย์หรือบอกกับลูกค้าให้ได้แล้วการจะไปถึงตลาดตรงนั้นแล้วก็ถูกใจกันเนี่ยก็ต้องอธิบายบอกด้วยคนบอกด้วยของอย่างที่บอกว่าพอเห็นของปุ๊บมีลักษณะคล้ายๆเซนแนวคิดมันเหมือนสวนเนาะคล้ายๆทรายคล้ายๆพื้นเออมันเขามันต้องเค้าเรียกนะให้รูปธรรมสื่อสารเป็นนามธรรมแนวคิดเราให้ได้มากที่สุดเมื่อกี้เราพูดถึงปอแต่ว่างานของคุณนัทเนี่ยเป็นกระจุดเป็นกระจุดกระจุดนี่มันเป็นยังไงครับผมไม่เคยเห็นภาพเลยครับเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่เฉพาะภาคใต้ครับคล้ายๆโกกแต่ว่าไม่ใช่โกกแต่เป็นต้นเล็กๆยาวๆเป็นนิยมสารเป็นพวกเสือต่างๆครับตลาดเราอยู่ที่ไหนบ้างครับก็ตอนแรกตอนนี้ก็ทำอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เพิ่งเริ่มทำในต่างประเทศครับก็เริ่มเป็นจากญี่ปุ่นนะครับก็ไปออกบูธจากกองสุนทรภิบาลประเทศที่เชิญไปครับก็ผลตอบรับก็ดีมากขึ้นก็อยากศึกษาว่าเราจะสื่อสารลูกค้ายังไงเรื่องการตำเอกสารเนี่ยระหว่างประเทศเพราะอย่างเรื่องของการส่งออกนะคะยิ่งถึงอย่างตอนนี้ประเทศไทยเราเองก็มีการทำเหมือนความร่วมมือระหว่างประเทศในมันก็จะมีข้อจำกัดในหลายๆประเทศนะคะก็จะมีอย่างลดหย่อนภาษีระหว่างประเทศนะคะอย่างของญี่ปุ่นเองก็จะมีเอกสารถ้าเกิดเราสามารถไปทำเอกสารเป็นการเหมือนกับรับรองว่าวัตถุดิบนี้อยู่ในประเทศไทยนะคะก็เขาก็จะสามารถหักภาษีในการนำเข้าสินค้าตัวนี้ในประเทศเขาได้โดยเฉพาะยิ่งอย่างญี่ปุ่น นะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าจริงๆตอนนี้ในการทำเอกสารรับรองไอ้ตัววัตถุดิบว่ามันเกิดขึ้นในประเทศนะฉันไม่ได้ซื้อกระจุดมาจากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ทำได้เลย นะคะหรือว่าถ้าเป็นบริษัทก็ใช้เอกสารของทางบริษัท พร้อมกับใบสั่งซื้อของต่างประเทศ แล้วก็ไปทำเอกสารชิ้นนี้จำเป็นคือแค่อย่างเดียวให้รู้ว่าวัตถุดิบทุกอย่างมาจากในประเทศวัตถุดิบเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็มีการจ้างงานในประเทศค่ะตัวนี้เป็นตัวหลักเป็นการแสดงหลักฐานให้รู้ว่าบริษัทเราไม่ได้จ้างหัตถกรรมในประเทศจีนหรือว่ามีการสั่งซื้อเส้นได้จากต่างประเทศค่ะแล้วตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นความร่วมมือที่เราเหมือนกับทางภาครัฐเองได้ไปทำเหมือน MOU ในแต่ละประเทศเอาไว้ว่าประเทศเราสามารถลดหย่อนภาษีซึ่งกันและกันได้ในการนำสินค้าขาเข้ามีกับชาติไหนบ้างครับอย่างถ้าเบื้องต้นอย่างของตอนนี้เองในแถบเอเชียก็จะมีญี่ปุ่นเนาะที่เพิ่งเริ่มขึ้นแล้วก็อย่างของทางแถบอเมริกานี่ทำหมดแล้วตอนนี้สิบอุ้ยหลายสิบประเทศนะคะใช่ชื่อว่าอะไร EPA ครับ EPA ใช่ค่ะเนี่ย EPA เนี่ยในแถบของญี่ปุ่นในแถบเอเชียเราแล้วจำเป็นมากไหมกับกลุ่มหัตถกรรมที่จำเป็นต้องมี EPA นี่ถ้าเขานำสินค้าเราเข้าไปเขาจะต้องไปหักภาษีทางขาเข้าของเขาค่ะตรงนี้คือโดยมากก็คือเป็นไปได้มีจะดีค่ะมันจะดูเหมือนยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะจะต้องมีเรื่องของแสดงต้นทุนเรื่องของกระบวนการทำเรื่องของตัวที่ได้มาของวัตถุดิบนั้นๆแต่พอได้ปุ๊บเนี่ยจะเขาเรียกอะไรโอเคจะสบายเลยแล้วส่วนมากลูกค้าที่ขอจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ให้สันนิษฐานได้เลยว่ารายใหญ่ลูกค้ารายใหญ่เพราะลูกค้าที่เขาไปใช้เขาไปส่งห้างหรือส่งช็อปก็จะเป็นลูกค้าเอเจนต์รายใหญ่แล้วพอได้ยินว่าเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมที่มันงานฝีมือมันจะเร่งออกมาเป็นงานแมสก็คงทำไม่ได้แสดงว่าโจทย์ต่อไปของคุณได้แบบนี้ก็ต้องมาดันกันที่เรื่องโปรดักชันอย่างนี้ป่ะครับเรื่องของการผลิตการผลิตใช่แล้วก็ต่อรองกับลูกค้าก็เวลา1เดือนนะในการส่งใช้เวลาโดยมากคือลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของงานหัตถกรรมโดยเฉพาะงานทำมือไม่ว่าจะผลิตในไทยหรือผลิตที่ต่างประเทศนะคะเขาก็จะทราบดีว่างานหัตถกรรมเนี่ยใช้เวลาแต่ทั้งนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะกลัวเรื่องของคุณภาพมากกว่าเวลานี่กลับไม่กลัวสมมุติบอกว่า1เดือน1ตู้1เดือน1ชิ้น1เดือนจะ10ตู้ก็แล้วแต่คุณภาพต้องเหมือนกันคุณภาพคือยังไงครับเหมือนกับว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าการเย็บจะห่างกันเท่าไหร่รูปทรงลักษณะประมาณไหนสีอยู่ในโทนอะไรบ้างทุกอย่างที่เราได้มีข้อตกลงในเรื่องของคำพูดเอาไว้นะคะใน1ล็อตนั้นก็ยังคงต้องคงคุณภาพไว้เพราะอย่างงานหัตถกรรมต้องบอกเลยว่าเป็นไม่ได้ที่จะกลมแบบกลมมากหรือจะสานให้แบบว่าไม่บิดอะไรเลยนี่คือข้อตกลงที่ต้องเหมือนเป็นรีมาร์คกันตั้งแต่ครั้งแรกค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างอันนี้ค่ะพอที่ถืออยู่คือเวลาทำจริงๆเนี่ย
เวลาวัดเราจะวัดแค่ความสูงและความอ้วนโดยประมาณเท่านั้นรูปทรงจะไม่มีการกำหนดว่าปากเท่าไหร่ฐานเท่าไหร่เป๊ะจะกำหนดแค่2จุดในการวัดกันก็คือความสูงกับความอ้วนโดยประมาณวิธีการผลิตเนี่ยเขาบอกว่ากินกันแค่เฉือนกันแค่นิดเดียวบ้านที่ทำกระจูดของคุณนัทกับบ้านที่อยู่ข้างบ้านอาจจะทำงานได้เหมือนกันแต่การทำงานให้ได้คุณภาพในล็อตเดียวกันเนี่ยแล้วเวลาที่ตรงต่อเวลาเนี่ยเฉือนกันนิดเดียวก็อยู่ที่กระบวนการเตรียมกระจูดกระบวนการย้อมกระจูดกระบวนการคิวสีเนาะที่ข้างบ้านอาจจะไม่มีเขาอาจจะทำพร้อมกันทีเดียวแล้วเพิ่มคนถ้าเพิ่มคนปุ๊บคนไม่เก่งอ่ะก็ทำให้งานเสียใช่แล้วตอนนี้คนนัทเตรียมเพิ่มคนยังครับเกือบตั้งหมู่บ้านแล้วสบายอยู่แล้วแล้วห่วงไหมห่วงไหมว่าจะไม่ทันคือบางออเดอร์ก็ที่สั่งรถแรกคือ500ชิ้นก็ไม่เป็นห่วงเท่าไหร่เพราะมันก็500ชิ้นนี่คือบาสเกตใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดเริ่มมากลายจาก500กลายเป็น 5,000 อาจจะต้องเริ่มเครียดแล้วก็เริ่มเครียดหน่อยถ้าเราออกแบบมาแล้วก็ช่องทางในการหาลูกค้าเราควรจะทำยังไงบ้างหาลูกค้าจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนยากมากเลยนะเมื่อก่อนคือต้องออกแฟร์ออกร้านเช่าร้านต้องโอ้เยอะเดี๋ยวนี้มันโซเชียลเน็ตเวิร์กเดี๋ยวนี้เนาะอันนี้เราพูดเป็นปัจจุบันเลยเดี๋ยวนี้ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กทำยังไงให้น่าเชื่อถือเมื่อก่อนเนี่ยคือเมื่อก่อนนี้ย้อนไปแค่ไม่กี่วันเลยนะเมื่อก่อนนั่นหมายความว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ถูกกระจายออกไปมากความน่าเชื่อถือถูกสร้างได้เหมือนละครเหมือนหนังเลยสร้างได้มีบางทีอาจจะไม่มีหน้าร้านเลยแต่สร้างเหมือนแบบมีโรงงานมีออฟฟิศมีทุกอย่างพร้อมลูกค้าก็รู้เหมือนกันลูกค้าก็จะรู้เหมือนกันว่าสิ่งอันไหนคือสร้าง อันไหนไม่ใช่สร้างเสน่ห์อะไรที่คนคนนี้มีคนคนนี้ไม่มีลูกค้าก็จะทราบลูกค้าที่เป็นตัวจริงนะคะ เป็นไบเออร์จริงๆเป็นเอเจนต์ตัวจริงเป็นคนที่จับงานสัมผัสงานหัตถกรรมจริงๆ เขาจะรู้เลยว่าแค่คนคนนี้พิมพ์คำนี้คำเดียวไอ้นี่ศิลปินไอ้นี่คือคนที่ทำงานหัตถกรรมมานาน นี่คือคนที่เข้าใจในงานหัตถกรรมจริงๆเสกไม่ได้แล้วเมคไม่ได้ แต่คนที่เป็นนักการตลาดหรือคนที่เป็นนักเขียนที่สร้างโลกโซเชียลให้เนี่ย uh-huh. เขาจะมีคำสวยคำโปรยแต่นั่นคือวิธีที่จะทำให้คนเข้ามาตรงหน้านี้ uh-huh. ให้เยอะต้องใช้ไหมก็ยังต้องใช้นะคะ uh-huh. แต่ความจริงใจที่จะต้องสื่อสารเนี่ยก็ยังต้องมีโซเชียลเน็ตเวิร์กปัจจุบันเป็นอันหลักอันเขาเรียกไม่ใช่อันหลักอันหน้าต่าง uh-huh. อันต่อไปคือการต้องไปเจอให้ได้ uh-huh. ทำยังไงก็ต้องไปเจอลูกค้าเพราะลูกค้าไม่มาเรา uh-huh. เราต้องไปเสิร์ฟให้ถึงที่ uh-huh. เราอาจจะต้องมองแล้วว่าวันนี้งานของคุณนัทเองเนี่ยเป็นตลาดไหนซะส่วนใหญ่เอเชียหรือเปล่ายุโรปหรือเปล่าหรืออเมริกาหรือต้องไปทางตะวันออกกลางตอนนี้คนไปตะวันออกกลางเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นฐานกำลังของคนมีเงินดูไบเนี่ยคนไปออกแฟร์เยอะมากอยากไปให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรบางทีมันเหมือนเรียนมันเขาเรียกเหมือนประกวดงานศิลปะชิ้นหนึ่งแค่ให้กรรมการได้เห็นได้ไม่ได้ยังไม่รู้แต่มันเขาได้เห็นแล้วเขาจำได้แล้วว่าฉันมีเหมือนภาษา Facebook check-in เราไปเช็คอินกันไว้ก่อนว่าถ้าพูดถึงกระจุดเมืองไทยผมนะกระจุดเมืองไทยดีไซน์ผมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะต้องกล้าที่จะขยับแล้วไปในที่ที่คนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีคนชอบหรือเปล่ายังไม่เคยไปนะแต่ถ้าคนบอกว่าอันนี้ไปมาแล้วล่ะเวิร์กอันนี้ก็เวิร์กอันนั้นก็เวิร์กคนตรงนั้นที่เขารู้จักงานตรงนั้นมากๆคู่แข่งก็อาจจะมากขึ้นเหมือนกันอย่างในส่วนของวัสดุในประเทศเนาะอย่างกระจูดเนี่ยกระจูดมันมีความแข็งเพียงพอต้องเรียกว่ามีการยืดหยุ่นได้ด้วยแล้วก็สามารถบิดดัดโค้งงอได้สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียกว่ายังไม่เคยเห็นเลยเห็นน้อยมากคือการทำให้มีความหนาหรือความบางหรือความกว้างที่แตกต่างไปจากเดิมถ้าไม่ไผ่เนี่ยเขาเรียกว่าการพอมาทำเป็นเส้นมันจะเป็นตอกใช่ไหมคะกระจูดจะเรียกว่าอะไรนี่คือชื่อใหม่ได้เลยนะคะรวมไปถึงขนาดที่พิเศษขนาดที่ไม่คุ้นชินเลยชาวบ้านรู้สึกว่ากรีดมาแล้วก็จะเป็นขนาดนี้ลองกรีดไซส์ใหม่ความหนาแบบใหม่ความบางแบบใหม่ความแคบของมันแบบใหม่แล้วงานจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนอิมเมจเปลี่ยนลุคทันทีตัวนี้จะเป็นอะไรที่จะพิเศษแล้วมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะต้องเรียกว่าเป็นสมบัติใหม่ของคนไทยนะคะในวงการสารหรือแม้แต่ตัวเส้นกระจูดเองด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยนี่กระซิบกระจูดเนี่ยสีธรรมชาติก็ยังไม่เคยเห็นนะคะการย้อมสีธรรมชาติมันถูกไปใช้กับผืนผ้าเส้นใยมากมายจะมีไหมอ่ะถ้าวันนี้กระจูดวันนี้ประกาศชัดเจนเลยว่ากระจูดเนี่ยเป็นเส้นใยธรรมะเป็นวัตถุดิบทางธรรมชาติอยู่ในภาคใต้มาจากประเทศไทยแล้วมีสีย้อมธรรมชาติที่มันมาจากพื้นถิ่นของภาคใต้ไทยอีก
น่าสนใจเพราะสีย้อมธรรมชาติเนี่ยพอพูดถึงสีย้อมปุ๊บอีสานเพียบเลยเหนือพูดลูกขนลุกนะอยากเห็นอยากเห็นมันจะต้องมีสีอะไรพิเศษอ่ะอยู่กับทะเลมันจะมีฟ้าพิเศษมันอาจจะมีแสงแดดพิเศษที่มันอยู่ในเส้นกระจุดในฐานะของนักออกแบบด้วยเรียนศิลปะด้วยแล้วเป็นทายาทของบุคคลที่ทำงานสารเส้นกระจุดมาอย่างต่อเนื่องต้องบอกเลยว่าเนี่ยอาจจะเป็นมิติใหม่และเป็นองค์ความรู้ใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วเรื่องของการดูแลลูกค้าเมื่อกี้ผมเห็นทางคุณนัทบอกแล้วบอกว่าเริ่มที่จะมีออเดอร์ล็อตใหญ่มาแล้วจากญี่ปุ่นแต่ผมก็เริ่มกลัวแทนถ้าเกิดผมเป็นผมเฮ้ยคราวนี้จะมีมาต่อเนื่องไหมทำยังไงเขาอยู่กับเราครับอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของความผูกพันการทำธุรกิจมันเหมือนพี่เหมือนน้องรักกันเราต้องรักกันให้ขาดแล้วรักกันแบบยั่งยืนต้องมีการพัฒนาสินค้าแบบจริงใจให้เขาถ้าส่งเขาแล้วพูดง่ายๆว่าในถนนเส้นนั้นถ้าส่งเขาในแบบนี้ uh-huh. แบบอื่นเราแทบจะไม่ส่งเจ้าอื่นเลย uh-huh. เราจะบอกเขาเลยว่าเฮ้ยสำหรับเธอเลยนะฉันให้เธอขายคือขายเต็มที่เลยฉันมีแบบใหม่ฉันให้เธอดูก่อน uh-huh. เพราะว่าถ้าเราบอกว่าฉันส่งเธอแล้วอีกถนนหนึ่งฉันก็ส่งอีกถนนหนึ่งฉันก็ส่งมันตีกันเอง uh-huh. แล้วถ้าเกิดอีกถนนหนึ่งเขามาออฟเฟอร์เกรดที่ดีกว่าต้องคนละแบบต้องคนละแบบสินค้า uh-huh. ต้องคนละแบบต้องคนละก็อย่างที่บอกว่าต้องจริงใจเราไม่ผิดที่เราจะต้องขายให้กับทุกคนทุกคนมีสิทธิ์จะซื้อเรานะคะเพียงแต่ว่าเราต้องจริงใจตัวเองเพราะเรารู้แล้วว่ากอไก่ซื้อเราไปแล้วอ่ะแต่ขอใครเขาอาจจะยังไม่รู้เลยจะมาแข่งอันนี้ไม่ทราบแต่แบบเนี้ยต่อให้เขาจะซื้อเราไม่เยอะเราให้เขาซ้ำไม่ได้เพราะจะเกิดคู่แข่งทางการค้าแล้ววันหนึ่งคนที่เสียคือเราแต่ถ้าเราเสนอว่าแบบนี้หรอฉันมีแบบที่ดีกว่านี้ให้นะคะเป็นแบบนี้แบบนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ให้เขามีตัวเลือกใหม่นะคะเพราะว่าเราจะจริงใจในว่าทุกอย่างของทุกอย่างที่เราส่งไปไม่ว่าเจ้าไหนก็ตามคือของที่ดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าเหมือนกันขนาดที่ว่ามัน 100% เนี่ยเราทำใจไม่ได้พอเราพูดกับลูกค้าแบบนี้เจ้าที่สองเนี่ยเขาจะดีใจเขาจะรู้ว่าโอ้เราเนี่ยแบบจริงใจมากแล้วเขาจะสบายใจว่าเราจะไม่เอาแบบเขาเนี่ยไปขายเจ้าที่สามค่ะขอบทวนนะครับคุณนัทครับขอบทวนนะครับอาจารย์พิงค์ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับผมเป็นไงบ้างครับคุณนัทวันนี้หลังจากที่ได้คุยกับอาจารย์พิงค์แล้วได้ไอเดียเพิ่มมากขึ้นเลยเรื่องของการตลาดแล้วก็การปรับปรุงของกระจุดนะครับเรื่องของงานดีไซน์เรื่องสีธรรมชาติชอบมากเลยต่อไปพอกลับไปแล้วเราจะทำอะไรก่อนครับก็ไปก็ไปศึกษาเรื่องสีธรรมชาติก่อนว่าต้องจะทำไงบ้างเรายอมยังไงมันกระจุดติดเพราะต้องยอมรับนี่กระจุดผมจะหยิบมาก็มีเห็นไหมเพราะว่าพอการเป็นยอมธรรมชาติมันก็ยากนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเนาะใช่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่เราท้าทายของเรานะครับใช่ครับได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขออนุญาตนะครับขอบคุณนัทมากครับขอบคุณครับนะครับตอนนึงเราจะเห็นครับกระจุดไทยที่ตอนนี้ต้องบอกว่าก้าวขาข้างนึงไปสู่อินเตอร์แล้วสักพักนึงเราน่าจะเห็นการก้าวขาแบบกระโดดเต็มตัวครับขอบคุณครับครับผม